สวัสดีครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าลำโพงแบบสมาร์ทสปีกเกอร์ต่างๆที่แบบเอาไว้สั่งงานแบบเป็น IoT สมาร์ทโฮมเนี่ยเปิดตัวกันเยอะมากและส่วนใหญ่เลือกที่จะเปิดตัวจากที่เดิมเป็นสายใหญ่เป็นไซส์เล็กเพื่อให้เข้ากับกลุ่มคนได้มากขึ้นกับราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่ใช่กับอีกหนึ่งแบรนด์ครับนั่นก็คือแบรนด์ Google ที่เลือกเปิดตัว Google Nest ที่จากเดิมมันเป็นอันไซส์เล็กๆใช่ไหมเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นในรุ่น Nest Audio ตัวนี้ครับคือตอนที่มันเป็น Nest Mini มันเล็กนิดเดียวใช่ไหมแต่พอเป็น Nest Audio เนี่ยใหญ่มาขึ้นมาแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปด้วยคือเจ้า Nest Audio เนี่ยมันมีราคาอยู่ที่ 99.99 ดอลลาร์นะครับอยู่ตกที่ประมาณตกเป็นเงินไทยเนี่ยก็ไม่เกิน 3,200 บาทในตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวเจ้า Nest Audio ดีกว่าไปเรื่องแรกที่เราต้องพูดถึงเจ้า Nest Audio เนี่ยก็คือเรื่องภายในกล่องก่อนเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ที่เราได้รีวิวเจ้า Pixel Bud ตัวนี้ไปนะครับคือมันไม่มีใครรีวิวในไทยเลยผมก็เลยรีวิวทั้งแกะกล่องแล้วก็รีวิวแยกกันแต่สำหรับเจ้า Nest Audio เราขอรวมในคลิปเดียวเลยเพื่อเป็นความกระชับนะครับภายในกล่องของเจ้า Nest Audio เนี่ยก็ประกอบไปด้วยสายชาร์จที่มีหม้อแปลงติดมาเลยไม่สามารถดึงออกจากกันได้แล้วก็ตัวลำโพง Nest Audio แล้วก็มีใบประกันคู่มือสำหรับการใช้งานแบบอ่านเข้าใจง่ายแล้วใช้งานง่ายมากๆและสิ่งที่ผมชอบที่สุดรอบนี้ก็เป็นเรื่องของปลั๊กชาร์จคือเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้เขามีการดีไซน์ได้ดีจริงๆคือผิวสัมผัสของเจ้าตัวอะแดปเตอร์อ่ะมันเป็นแบบด้านและมันด้านอารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนแบบเวลาเราถือ Google Pixel เลยที่เป็นมือถือหรือว่ามันแบบผิวสัมผัสแบบเดียวกับเวลาเราถือเจ้า Pixel Bud ตัวนี้เลยคือเขาทำออกแบบดีไซน์ได้ดีจริงๆที่ทำให้ในทุกๆ product เนี่ยทำออกมาในแนวทางเดียวกันอันนี้ผมชอบนะขอชมเลย Google ทำดีมากโอเคนี่คือจบเรื่องของภายในกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเจ้า Nest Audio ก่อนว่าดีไซน์เป็นยังไงสำหรับดีไซน์ของเจ้า Nest Audio นะครับมันก็จะเป็นผ้าแบบเกือบ360องศาเลยแต่ว่ามันจะมีจุดนึงก็คือตรงตูดเนี่ยตรงตูดมันจะเหมือนแบบเป็นพลาสติกเป็นยางเวลาเอาไว้วางที่พื้นผิวอะไรพวกนี้มันจะได้ก่อได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกง่ายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะคือดีไซน์ก็สวยด้วยเอาไปวางเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ยังได้เลยเวลาเราสั่งงานแบบเป็นสมาร์ทโฮมเนาะแล้วก็การสั่งงานปุ่มต่างๆเจ้า Nest Audio รองรับการสั่งงานผ่านเสียงแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากใช้เสียงไมโครโฟนในการสั่งงานเราก็สามารถไปที่ด้านหลังของตัว Nest Audio มันก็จะมีที่เลื่อนให้เราเปิดปิดการใช้งานไมโครโฟนนะครับเผื่อเวลาที่เราอยากปิดไมโครโฟนเผื่อมันลั่นก็สามารถมาปิดกันตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาปิดและก็ยังมีการสั่งผ่านการสัมผัสคือเราสามารถแต่ตรงด้านบนเนี่ยได้ทั้งหมด3คําสั่งตัวด้านขวาของตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นคำสั่งเพิ่มเสียงเพียงเราแตะรัวๆแตะทีเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นคำสั่งสำหรับเล่นแล้วก็หยุดเพลงส่วนด้านสุดท้ายนะครับจะเป็นคำสั่งสำหรับการลดเสียงนะครับเวลาเราแตะซึ่งมันก็ครบครันดีหลายคนก็คงงงว่าอ้าวแล้วเราจะสั่งงานเปิดเพลงปิดเพลงได้ไงก็สั่งงานผ่านการใช้เสียงพูดนี่แหละหรือว่าจะสั่งงานผ่านมือถือของคุณเวลาเราจะเปิดเพลงฟังได้2วิธีนะครับส่วนด้านการใช้งานเจ้า Nest Audio ตัวนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาใช้งานสมาร์ทโฟนคุณสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้นั่นก็คือ Google Home ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมาร์ทโฟนของคุณหรือว่าแท็บเล็ตของคุณเครื่องไหนที่ไม่มีบริการ Google Mobile Services หรือว่าไม่สามารถลงแอปใช้งาน Google Home ได้คุณไม่สามารถใช้งานเจ้า Nest Audio ตัวนี้ได้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสมาร์ทโฟนแล้วก็แบรนด์ที่ไม่มี Google Mobile Services นะครับคุณไม่สามารถใช้กับลำโพงอัจฉริยะตัวนี้ได้ส่วนเรื่องของการทำงานนะครับเจ้า Nest Audio ตัวนี้รองรับการสั่งงานภาษาไทยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่คนแก่วัยรุ่นเป็นเด็กที่ไม่สามารถใช้งานภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆได้เราสามารถใช้ภาษาไทยสั่งงานได้นะครับโอเค Google พรุ่งนี้มีงานอะไรบ้างเดี๋ยวขอปรึกษา Google กับกระจกวิเศษก่อนนะคะโอเค Google พรุ่งนี้ฝนตกป่ะพรุ่งนี้จะไม่มีฝนตกในกรุงเทพมหานครนะคะคาดว่าจะมีอุณหภูมิ31องศาและมีเมฆเป็นบางส่วนโอเค Google กินอะไรดีกองทัพต้องเดินด้วยท้องฉันสามารถช่วยคุณค้นหาร้านอร่อยอร่อยใกล้คุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสั่งงานอะไรก็ตามเจ้าตัว Nest Audio ก็สามารถรับฟังเราแล้วก็ตอบเราได้หรือจะเป็นเวลาที่เราอยากฟังเพลงสักเพลงหนึ่งของวงหนึ่งแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเอ้ยเราอยากฟังเพลงของวงนี้นะโอเค Google
เปิดเพลงของ Potato กำลังเปิด Potato ใน YouTube Musicหรือว่าถ้าเกิดเราอยากฟังเพลงภาษาไทยสักเพลงหนึ่งเช่นบอกชื่อเพลงไปก็ได้เจ้าตัว Nest Audio ก็รับรู้นะอยากฟังเพลงยาพิษได้เลยจะเปิดยาพิษของ Body Slam ให้ทาง YouTube Music นะและถ้าเกิดใครที่กังวลว่ามันสามารถใช้งานกับ Third Party App ต่างๆที่เป็นสมาร์ทโฮมเป็น IoT ต่างๆได้ไหมเจ้า Nest Audio ตัวนี้ทำงานได้ครับคือแอปทุกอย่างที่สามารถโหลดได้ผ่าน Google Play Store หรือว่าผ่าน Apple App Store สามารถใช้งานกับเจ้า Nest Audio ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพะวงว่ามันจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อย่างอื่นที่เป็น IoT เป็นสมาร์ทโฮมไม่ได้แล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานร่วมได้เช่นแอปฟังเพลง YouTube Music ใช้ได้อยู่แล้วล่ะเพราะเป็นของ Google และก็ Spotify Joox ที่เป็นแอปฮิตของคนไทยใช้งานได้หมดครับหรือว่าใครที่ฟังเพลงระดับโปรผ่าน Tidal เจ้าตัว Nest Audio ก็ใช้งานได้เช่นกันหรือถ้าเกิดใครที่อยากใช้งานแบบจากทุกเส้นทางเดินทางไปไหนให้เจ้า Nest Audio บอก Google Map ใช้งานได้ Google Calendar ดูแบบกิจวัตรงานของเราเจ้าตัวนี้ก็คุยกับเราได้เช่นกันหรือว่าจะเป็นแอปต่างๆของทาง Google ใช้งานได้หมดนะครับส่วนสิ่งที่ยังใช้ไม่ได้ในไทยตอนนี้ก็คือแอปพวก Grab Uber ที่เราอยากให้ Google Nest Audio ตัวนี้หา Grab Bike หา Grab Drive Car อะไรเงี้ย Grab Food หรือว่า Food Panda เพื่อเรียกให้เขาสั่งของหรือว่ามารับของหรือว่ามารับเราไปเดินทางอะไรเงี้ย Nest Audio ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ก็อาจจะต้องรอให้ทางผู้พัฒนาแอปเนี่ยทำให้มัน compatible กับเจ้า Nest Audio ตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเสียงครับคงเอา Nest Mini มาเทียบไม่ได้นะ Nest Mini มันตัวเล็กเจ้า Nest Audio ตัวเนี้ยราคาไม่ถึง 4,000 ไม่ถึง 3,200 แต่เสียงที่เราได้เนี่ยเมื่อเอาไปเทียบกับ Google Home Speaker ตัวที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นานๆมาแล้วอ่ะเจ้า Nest Audio มีเสียงที่ดังกว่า 75% คือจากตัวส่วนตัวที่ผมใช้เจ้า Nest Audio นะครับผมเปิดเสียงเนี่ยไม่เคยเกิน 40% เลยเพราะว่าแค่ 40% ผมนั่งทำงานมันก็ดังมากแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเราเปิดเกิน 50 60 70เนี่ยคือมันดังเกินไปแบบห้องพี่ชายผมห้องพ่อแม่หรือว่าชั้นล่างของบ้านผมอะไรนี้ไปเลยคือมันดังมากจริงๆแล้วไมโครโฟนเนี่ยเราอยู่หน้าประตูเราวางตรงเนี้ยไว้ที่มุมห้องเจ้าตัวเนี้ยมันก็ได้ยินเสียงเราสั่งโอเคกูก็เฉยเลยคือไมโครโฟนรับเสียงดีมากอ่ะไม่คิดว่าเครื่องราคาไม่กี่บาทอย่างเงี้ยมันจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้นะส่วนเรื่องของเบส Nest Audio เบสนี่เรียกได้ว่าแน่นจริงคือมาแบบเป็นตึบๆๆๆๆเลยครับคือทาง Google เขาก็มีการเคลมนะว่าเบสของเจ้าตัวเนี้ย Nest Audio มีกำลังแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเจ้า Google Home Speaker ถึง 50% เลยคือ 50% นี่มันสูงมากเลยนะคือไม่ว่าคุณจะฟังเพลงแนวไหนอะทุกเสียงดนตรีทุกย่านแล้วก็เรื่องของเบสเรื่องของความคมคือมันมาครบทุกอย่างจริงๆแล้วก็เนื้อดนตรีหรือว่าใช้ดูหนังเนี่ยก็มาเต็มจริงๆคือใช้แล้วได้อรรถรสที่ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของเสียงเจ้า Google Nest Audio ในตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีให้ใครลองเพราะมันยังไม่มีขายในไทยก็อาจจะมีบางโอเปอเรเตอร์นำเข้ามาเหมือนเดิมก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเจ้า Nest Audio ตัวนี้ก็เป็น1ในสมาร์ทสปีกเกอร์1ตัวที่สามารถใช้งานได้จริงแม้กระทั่งในไทยถึงแม้มันจะยังไม่มีขายในไทยคือสามารถฟังไทยออกตอบไทยได้รู้เรื่องและแบบทำงานทุกอย่างได้รวดเร็วมากโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนคุยกันได้ในช่วงนี้ก็เรามาลองตัวหน่อยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าดูแลตัวเองให้ดีนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับขอให้มีความสุขกับ YouTube ครับสวัสดีครับ